กลับเข้าสู่เบรกที่3นะครับอย่างที่สัญญากันเอาไว้ครับเบรกนี้ก็มีไฮไลท์ในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับที่เอามาฝากกันแน่นอนนะครับว่าข้างหลังของผมตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับในการเปิดเบรกที่3เป็นชมบุรีเอฟซีกำลังฝึกซ้อมกันอยู่นะครับที่เป็นการถ่ายทำแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆครับนะครับก็เป็นไฮไลท์ของคู่ชมบุรีนี่แหละนะครับที่บุกไปเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับระหว่างเจ้าถิ่นแบงคอกยูไนเต็ดทีมอันดับ3ของตารางมี50คะแนนพบกับฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ6ของตารางมี41คะแนนนะครับที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเจ้าบ้านแบงคอกนะครับของมโนโปรกิ้งนี่ก็จัดทัพชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับส่วนทีมเยือนชลบุรี FC ของเทิดศักดิ์ใจมั่นนะครับวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเทียโก้คุณย่าที่ติดโทษแบนแล้วก็เกริกฤทธิ์ทวีการนะครับที่ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่เริ่มเกมครึ่งแรกนาที24นะครับโจบ้านแบงคอกมาได้จุดโทษเลยครับจังหวะที่ชลินแซ่เอียออกมาตัดบอลกลางอากาศแล้วก็สีเหลี่ยมให้กับราแกนบอสคูวิชนะครับราแกนบอสคูวิชนั้นล้มลงบนกรอบเขตโทษและลุกขึ้นมาสังหารเองเลยนะครับได้จุดโทษจังหวะนี้ยิงให้แบงคอกขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เป็นประตูที่27ให้กับเจ้าตัวในซีซั่นนี้ด้วยนะครับมาถึงนาที35นะครับแฟนแข้งเทพได้เฮครั้งจังหวะที่ทำชิ่งกันนะครับเข้าทางของมาริโอยูรอฟสกี้ไหลผ่านต่อให้กับราแกนบอสโควิดแปดจ่อๆเข้าไปไม่พลาดนะครับแบงคอกขึ้นนำชลบุรี2ประตูต่อ0แล้วครับท้ายครึ่งแรกนะครับนาที45นะครับแบงคอกมาได้ประตูที่3นะครับจังหวะที่ปกเกล้าอนันต์จ่ายทะลุแนวรับชลบุรี FC ให้กับราแกนบอสโควิดอีกแล้วนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปไม่เหลือเลยครับโอ้โหจบครึ่งแรกแบงคอกนำก่อน3ประตูต่อ0ครับเข้าสู่ในครึ่งเวลาหลังนาที48นะครับแบงคอกมาได้ประตูหนีห่างเป็น4ประตูต่อ0นะครับจากจังหวะที่ปกเกล้าอันนันนะครับลากเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็ยิงครับโอ้โหยิงสวนชนินเข้าไปเลยนะครับเฉียบขาดจริงๆครับงดงามเหลือเกินแบงคอกนำ 4-0 แล้วนะครับมาถึงนาที59นะครับแบงคอกโอ้โหตีกันเชียงทำแต้มห่างไปเลยนะครับได้อีก1ประตูนะครับจากจังหวะสวนกลับที่สรวัตรเดชบีนะครับเลี้ยงลุยเดี่ยวเข้ามาก่อนที่จะตัดสินใจยิงด้วยซ้ายนะครับส่งบอลเสียบสาวเข้าไปอย่างสวยงามนะครับแบงคอกนำ 5-0 แล้วนาที64นะครับเป็นโอกาสของทีมเยือนบ้างแล้วครับได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากลูกครอสของอัธโกวิทจันทศนะครับเข้าศีรษะเรนันมาร์เกสมงเปลี่ยนทางเข้าประตูไปชลบุรีไล่มาเป็น1ประตูต่อ5แล้วครับต่อมานาที68นะครับชลบุรี FC ไม่ยอมแพ้นูรูสียามเกมนะครับหลุดเข้าไปยิงลูกนี้ครับโอ้โหช่วยให้ทางฝั่งของฉลามชนนะครับตามแบงคอกมา2ประตูต่อ5แล้วครับนาที72นะครับแบงคอกมาได้จังหวะที่มิก้าชูนุสีนี่ครับบ่งบอลกลับมาให้กับราแกนบอสโควิดชาร์จจ่อๆเข้าไปลูกนี้โอ้โหแบงคอกนำห่างชลบุรี6ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประตูที่30ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ด้วยนะครับและช่วงท้ายเกมนาที80นะครับแฟนแข้งเทพได้เฮครั้งหนึ่งครับสรวัตรเดมิดวางบอลในกรอบเขตโทษและเป็นมิก้าชูนุสีมงเน้นๆครับเข้าไปอย่างสวยงามเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมบรรยากาศแบงคอกเปิดบ้านถล่มชลบุรียับเยิน7ประตูต่อ2ครับส่วนคู่ต่อมานะครับที่สนามสิงห์สเตเดียมนะครับเป็นการพบกันระหว่างกวางซงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอันดับ4ของตารางนะครับชนะ15เสมอ3แพ้6มี48แต้มนะครับก็เจอกับเทพ4อุบลยูเอ็นทียูไนเต็ดครับทีมระดับของตารางมี33แต้มจากผลงานชนะ9เสมอ6แล้วก็แพ้9ด้วยกันครับนาที15นะครับสิงห์เชียงรายมาได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วเลยนะครับจังหวะนี้ได้จุดโทษนะครับผู้สินมองว่าปิยพงษ์ฐานิชกุลเนี่ยนะครับพยายามครอสบอลจากริมเส้นฝั่งขวาเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลนี่ไปติดแขนแนวรับของทีมเยือนนะครับแต่ดูเหมือนภาพช้านี่ก็มันอาจจะนอกกรอบนะครับแต่ว่าผู้สินเป่าไปแล้วนะครับก็กลับกลายเป็นจุดโทษของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับและเป็นฟิลิเป้อาเซเวโดครับสังหารเข้าไปไม่พลาดนะครับทีมทั
างโคมรถเข้าไปอย่างสวยงามเชียงรายเจ้าถิ่นออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ในครึ่งเวลาหลังนะครับมาสู้กันใหม่อุบลยูทีต้องยอมรับนะครับว่าแก้เกมมาได้อย่างสูสีได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มาตามตีเสมอได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับได้จุดโทษเช่นกันแล้วครับจังหวะที่ชัยวัฒน์อูรานี่ไปเข้าสกัดเคนตะยามาสกินะครับโอ้โหชัยวัฒน์นี่ไปเข้าช้า1จังหวะนะครับก็ทำให้ยามาสกิล้มลงบนกรอบเขตโทษนะครับชัดเจนนะครับลูกนี้และก็เป็นเดเบียบายรัมนะครับรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดนะครับหลอกบนม่วงงามได้สนิทเลยนะครับสกอร์ขยับมาเท่ากันที่1ประตูต่อ1นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง2ทีมก็ผัดกันรุกผัดกันรับนะครับสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมไปในการเป็นสิงห์เชียงรายที่เปิดบ้านเสมอกับอุบล UMP ไปแบบสนุกเลยนะครับ1ประตูต่อ1นะครับส่วนคู่ที่สนามมิตรผลสเตเดียมนะครับนัดที่25ของฤดูกาลนะครับเป็นการพบกันระหว่างราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ทีมอันดับ7ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของสวัสดิ์แคทและก็ราชสีมามาสด้า FC ทีมอันดับ14ของตารางนะครับเริ่มเกมมาในครึ่งเวลาแรกนาที16นะครับเจ้าถิ่นราชบุรีมิตรผล FC ได้ประตูออกนำไปก่อนเลยนะครับจากจังหวะที่อาฮอบีเอลจาไดฮุยนะครับครอสบอลจากฝั่งซ้ายเข้ามาหน้าปากประตูนะครับแล้วก็มีบาเซลเอสซัมเบ้นะครับวิ่งโฉบเข้าไปไม่พลาดนะครับราชบุรีขึ้นนำ1ประตูต่อ0แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับเข้าสู่ในครึ่งเวลาหลังนะครับเจ้าถิ่นราชบุรีเล่นได้ดีกว่าชัดเจนนะครับก่อนที่นาที58มาได้ประตูนี้ห่างจากนครราชสีมาเป็น2ประตูต่อ0นะครับจังหวะที่ควินดิรมรำนะครับครอสบอลมาทางซ้ายลึกไปถึงเสา2ให้กับมนตรีพรมสวัสดิ์วิ่งเข้ามาโขกลูกนี้ไม่พลาดนะครับมนตรีนี่ก็ถือเป็นแข้งดาวรุ่งนะครับติดชุดอยู่23ปีที่จะไปป้องกันแชมป์ที่4เกมครั้งที่29ในประเทศมาเลเซียด้วยครับก็ตามผลงานของมนตรีกันต่อด้วยนะครับในลีกก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก่อนนาที67นะครับจังหวะที่ชุติพลทองแท้นะครับทำชิงหน้าปราบประตูกับเอซอมเบ้และก็ชุติพลหลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขตโทษจ่ายถวายพานมาให้กับมนตรีพรมสวัสดิ์อีกแล้วก็วิ่งเข้ามาแปรไม่พลาดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประตูที่2ให้กับเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยนะครับราชันมังกรนำห่างทีมเยือน3ประตูต่อ0เลยครับในช่วงท้ายเกมนาที85นะครับจังหวะที่เควินยูรมรำนะครับโยนบอลจากแดนหลังขึ้นมาข้างหน้านะครับก็มาชุติพลทองแท้วิ่งเข้ามาเอาบอลนะครับก่อนได้โอกาสกระชากบอลจี้เข้ากรอบเขตโทษแล้วตัดสินใจซัดด้วยซ้ายลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับทำให้เจ้าถิ่นนำห่างโคราช4ประตูต่อ0หลังจากนั้นก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมนะครับจบเกมมาในขันเป็นราชบุรีมิตรผล FC ที่โชว์ฟอร์มโหดเปิดบ้านถล่มเอาชนะนครราชสีมามาสด้า FC ไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะครับก็เป็นผลงานการเล่นในบ้านของราชบุรีที่ยังคงยอดเยี่ยมอยู่นะครับมาต่อกันที่อีกคู่หนึ่งกันบ้างนะครับสุพรรณบุรี FC ทีมอันดับ11เปิดบ้านรับการมาเยือนของพัทยาอยู่ในแต่ทีมอันดับ9นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีฝนตกลงมาหนักมากนะครับจนมีน้ำขังบนพื้นสนามเริ่มเกมมา4นาทีนะครับพัทยาทีมเยือนขึ้นนำเร็วเลยนะครับจังหวะที่สุพนันเปิดมาทางซ้ายเข้าหัวของมีรอสครับโอ้โหมงเน้นๆเข้าไปครับทีมเยือนนำก่อน 1-0นาที21ครับพิชารับบอลจากฝั่งซ้ายก่อนจะผ่านต่อให้กับมีรอสแต่ประสิทธิ์วิ่งตามมานะครับแย่สกัดขาพัทยาก็ถือว่าได้ประตูแบบผลพลอยได้แหละครับประสิทธิ์ก็ทำเข้าประตูตัวเองทำให้พัทยาหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0นะครับและก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นาที77ครับคิมตายอนได้จังหวะเปิดจากฟรีคิกนะครับจากฝั่งซ้ายให้กับอีวอนยังโฉบบงตัดหน้าสินทวีชัยเข้าไปอย่างสวยงามนะครับพัทยานำห่างสุพรรณแล้ว 3-0 แล้วก็เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมนะครับจบเกมกันนะครับเป็นสุพรรณบุรีที่เปิดบ้านพ่ายให้กับพัทยายูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3นะครับยังคงไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับสุพรรณบุรี FC ในช่วง 2-3 นัดที่ผ่านมานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่สนามลีโอสเตเดียมนะครับคู่นี้บางกอกกราส FC พบกับการท่าเรือ FC นะครับคู่นี้กินกันไม่ลงนะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับไปดูไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตบอลเจลีกกันบ้างนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเอาใจช่วยชนะทิพย์สุขเกษมด้วยนะครับมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็น11คนแรกต
่อเนื่องนะครับเป็นเกมที่2ให้กับคอนซาโรเร่ซัปโปโรด้วยนะครับเกมนี้เจอกับเซโรโซโอซาก้านะครับซึ่งเป็นจ่าฝูงของเจลีกนะครับเป็นงานที่ยากเลยนะครับแล้วคอนซาโรเร่ซัปโปโรเนี่ยออกไปเยือนด้วยนะครับเริ่มเกมมาไม่ถึง1นาทีครับคุณผู้ชมครับโอซาก้าได้ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0เลยนะครับจากจังหวะผิดพลาดแนวรับกันเองของคอนซาโรเร่ซัปโปโรนะครับสุดท้ายเป็นเคนยุซูกิโมโตะครับยิงเข้าไปต่อมานาที25นะครับเซโซโอซาก้าได้ประตูที่2เลยนะครับจังหวะลูกฟรีคิกก็ปั่นได้สุดสวยเหลือเกินของซูซ่าแหละครับหลังจากนั้น2นาทีถัดมาเซเรโซโอซาก้าเป็นฝ่ายทำประตูเพิ่มนะครับจากคนยุซูกิโมโตะนะครับเข้าสู่นาที52นะครับแฟนๆชาวไทยได้ลุ้นกันตัวโก่งเลยนะครับชนาธิปสงกระสินได้โอกาสสับไกลจากหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายครับบอลพุ่งไปตรงกรอบแต่ว่านายทวารออกมาทุบเต็มแรงเลยเหมือนกันนะครับนายทวารของเซโซโอซาก้านั่นคือคิมจินฮยอนนะครับท้ายเกมนาที82นะครับนี่เป็นจังหวะประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นจังหวะสวยๆนะครับชนะทิพย์สงกระสินครับแผงฤทธิ์โชว์แอสซิสต์แรกในญี่ปุ่นนะครับดูครับหาช่องแล้วจ่ายด้วยขวาทะลุเข้ามาให้กับไดกิซูกะดาวรุ่งวัย18ไปซัดให้คอนซาเรซัปโปโรครับตีไข่แตกไล่มาเป็น1ประตูต่อ3นะครับโอ้โหเป็นแอสซิสต์ที่สุดยอดมากๆนะครับชนะทิพย์คอนซาเรซัปโปโรครับไล่มา1ประตูต่อ3แต่ไล่ไม่ทันนะครับสุดท้ายแพ้ไปด้วยสกอร์นี้นะครับก็เป็นคอนซาเรซัปโปโรนะครับยังคงอยู่อันดับ14บนตารางในเจลีกมี19แต้มเท่ากับเวนโฟเรตโคฟุนะครับแต่ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยคอนซาเรซัปโปโรดีกว่านะครับ2คิวโอ้โหคุณรู้ว่าเป็นไงครับสัปดาห์นี้แต่ละคู่นี่อาทิตย์นี้บอกว่าสู้กันสนุกสูสีจริงๆนะถูกต้องเรียกว่าได้ลุ้นทุกแมตช์ใครที่ไปดูที่สนามเนี่ยโอ้โหต้องอิจฉาเลยนะคุ้มค่าจริงๆใช่ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามีพรีวิวนะครับสำหรับเกมการแข่งขันที่จะเตะกันในวันอาทิตย์นี้นะครับช่วงนี้ไปพักครู่เดียวครับ